อยหลังอีก1สัปดาห์ลอสแอนเจลิสจะเปิดเมืองแล้วค่ะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101คือตอนนี้มอสอยู่ที่ซานต้าโมนิก้าบีชนะคะก็เป็นชายหาดที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20ใครอ่ะเฮ้ยเซบิเลียนน้อยน่ารักเนาะแต่ว่าคนจูงอ่ะไม่ใส่หน้ากากคือลอสแอนเจลิสนะคะตอนนี้เขาก็ยังบังคับใส่หน้ากากนะคะแล้วก็อ่ะเข้าเรื่องนะคะซานต้าโมนิก้าบีชที่มอสมาเนี่ยคือห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ชายหาดที่ซานต้าโมนิก้านะคะยังปิดอยู่นะคะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขามีการอนุญาตให้ร้านค้าบางอย่างสามารถเปิดได้ทางนายกเทศมนตรีนะคะของลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาสั่ง Stay at Home จนถึง15พฤษภาคมนะคะซ้ายมือมอสเนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของซานต้าโมนิก้านะคะนี่นะคะที่มอสบอกไปตรงนี้ปกติแล้วอ่ะจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งวันพรุ่งนี้เขาจะเปิดนะคะตรงนี้หลังจากที่ปิดมาเกือบ2เดือนนะคะวันที่8พฤษภาคมของลอสแอนเจลิสนะคะเขาก็จะมีอนุญาตให้ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือร้านขายดอกไม้ร้านขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็ร้านพวกขายอุปกรณ์กีฬาเนี่ยสามารถเปิดได้แต่ว่ายิมนะคะฟิตเนสเนี่ยแล้วก็ร้านตัดผมก็คือยังปิดอยู่ร้านอาหารก็คือยังไม่ให้แบบไปนั่งกินนะคะได้แค่เป็นทูโกไปรับของแล้วก็ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนี่ก็คือยังปิดอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยเขาเอารั้วมากั้นแล้วก็จะมีป้ายบอกไว้เลยนะคะว่าพาร์คตรงเนี้ยปิดชั่วคราวแบบแดดร้อนๆแบบนี้นะคะคนก็จะมานั่งมานอนกันตลอดอุ๊ยฮอนตำรวจจริงว่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างดีกว่าเนาะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มีฮอตำรวจแบบว่าบินแบบไปบินมาคือเขายังให้ลงไปเดินเล่นริมทะเลได้นะคะแต่ว่าไม่ให้ลงไปแบบอาบแดดไปทำกิจกรรมบนชายหาดถึงแม้วันนี้เราจะไม่เจอหาดแต่เราก็เจอของดีๆมอสเดินมาถึงทางเข้าซานต้าโมนิก้าเพียนะคะหรือว่าเป็นท่าเรือเก่าที่ว่าใครมาที่ลอสแอนเจลิสนะคะก็ต้องมาตรงนี้เรียกว่าเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ว่าตอนนี้ดูสิไม่ใช่ให้ดูน้องลาบราดอร์นะคือเห็นไหมเขาปิดเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็มาจอดรถแบบว่าไม่ให้เข้านะคะปกติเนี่ยท่าเรือตรงนี้นะคะเพียตรงนี้เนี่ยคนน่ะจะเยอะมากเพราะว่าข้างในนะคะจะมีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็จะมี Pacific Park นะคะเป็นสวนสนุกที่ติดทะเลคือชื่อดังมากนะคะเพราะว่าหนังหลายเรื่องหรือว่า MV เพลงของคนอเมริกันถ้าได้ดูเนี่ยเขามาถ่ายทำที่นี่เยอะมากเลยนะภาพที่เราเห็นเรียกว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆเลยนะคะแบบว่าเงียบเหงาวังเวงแบบนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกแล้วคือบ้านคนที่อยู่แถวนี้คือเดินลงไปนิดเดียวก็เป็นทะเลเลยเห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตรงช่องนั้นอ่ะมีเรือใบกำลังแล่นอยู่ด้วย
อสอยู่ที่ริมชายหาดแล้วนะคะป้ายก็เห็นอยู่นะคะว่าเขาปิดชั่วคราวแต่ว่าริมทางเดินเลาะทะเลเนี่ยเขายังเปิดให้เดินได้นะคะนู่นเห็นไหมคะเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนะคะเขาก็จะมาบินดูนะคะแต่ว่าเด็กๆกลุ่มนี้ที่มาเล่นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ว่านะหรืออาจจะเห็นว่าเว้นระยะห่างอาจจะดูกลุ่มคนที่แบบอยู่เยอะๆแล้วก็แบบว่าใกล้ชิดกันอย่างนี้นะคะเขาก็อาจจะมีการแจ้งเตือนได้แต่ถ้าแบบเล่นกันแล้วว่าห่างๆกันแบบอย่างเงี้ยก็คงละเว้นนะช่วงนี้น้ำทะเลอ่ะมันจะเป็นแบบสีน้ำตาลแดงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนมีแพลงก์ตอนนะคะแพลงก์ตอนอันนี้เห็นเขาบอกว่าตอนกลางคืนอ่ะจะเรืองแสงเป็นสีฟ้าสวยมากเลยโล่งเลยนะคะก็คือชายหาดเนี่ยเขาไม่ให้คนเข้าไปทำกิจกรรมนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีคนเล่นวอลเล่ย์นะคะมานอนอาบแดดเพียบมากแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็ได้แค่เดินตามถนนที่เขาทำไว้อันนั้นก็เป็นรถเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เลยไปไกลนู่นนะคะเป็นอาคารไลฟ์การ์ดนะคะอาคารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยสำหรับแบบเผื่อคนจมน้ำแต่ละที่ของที่เนี่ยเขาจะแบบว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะชายหาดแต่ละที่คนที่มาเดินก็จะพยายามเว้นระยะห่างกันนะคะ2เมตรบางคนก็จะมีใส่หน้ากากบ้างบางคนก็ไม่ใส่นะนี่คือของขวัญจากซานต้า We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas 68เหรียญแต่ว่าไม่ใช่ซานตาคลอสนะคะเป็นซานต้าโมนิก้าบีชค่ะก็คือมอสอ่ะหยอดเหรียญจอดรถไว้นะคะ1ชั่วโมงมันเกินมา5นาทีปรากฏว่าเราก็เลยโดนค่าปรับนะคะจากเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยแบบว่าตรวจรถนะคะมันก็เป็นความผิดของเราเองนี่แหละจอดรถเกิน5นาทีจ่าย 2,000 บาทคือจริงๆถ้ามอสหยอดเหรียญเกินไว้ประมาณสักเหรียญนึงคือแทนที่จะจ่าย30บาทตอนนี้ก็กลายเป็นจ่าย 2,000 หยอดไว้อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวไปที่ชายหาดต่อโอเคเราหยอดไว้ต่ออีกประมาณ45นาทีเห็นไหมพอหยอดตังไปปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยคราวนี้ต้องกลับมาให้ทันแล้วเดี๋ยวตั้งเวลาก่อนสถานการณ์ในอเมริกานะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 คนนะคะส่วนในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยนะคะก็มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ5นะคะมีผู้ติดเชื้อ 60,000 คนค่ะในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยก็ครึ่งนึงไปแล้วนะคะ 30,000 คนเพราะว่า LA เนี่ยเป็นเมืองที่คนอยู่เยอะที่สุดทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนนะคะคือตามที่สถิติเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น 4% คือประชากรในรัฐแคลิฟอร์เนียมีทั้งหมด40ล้านคนนะคะคนไปตรวจตอนนี้ประมาณ 800,000 คนนะคะคนที่ติดเชื้อ positive เนี่ยเขาบอกว่าเกือบ 50% นะคะอายุอยู่ที่18ถึง49ปีแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของเชื้อชาตินะคะจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นเชื้อชาติลาติโน่นะคะติดมากที่สุดลองมาก็จะเป็นคนขาวแล้วก็จะเป็นคนเอเชียนะคะคือชายหาดในลอสแอนเจลิสทุกที่นะคะตอนนี้ยังปิดอยู่แต่ว่าทางเมืองออเรนจ์เคาน์ตี้นะคะที่มอสไปมาจำได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ที่มอสไปฮันนิงตันบีชคือหลังจากที่เขาเปิดอ่ะแล้วได้6วันทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็สั่งปิดแล้วหลังจากนั้นก็มีการประท้วงกันนะคะเพื่อให้เปิดสรุปแล้วนะคะทางเมืองออเรนจ์เคาน์ตี้ตอนนี้เขาก็เปิดแล้วนะคะแต่ว่าเปิดให้แค่ช่วงเช้าสำหรับคนแค่อาศัยอยู่แถวนั้นแต่ในลอสแอนเจลิสเองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่15พฤษภาคมนะคะคือชายหาดที่นี่นะคะเขาจะ
ติดกันเลยนะคะชายหาดที่ติดกับซานต้าโมนิก้าอีกที่นึงนะคะก็คือเวนิสบีชนะคะที่นี่เห็นไหมอย่างที่มอสบอกแต่ละที่อ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปที่นี่เขาจะเน้นแบบมีสีสันคือที่เนี้ยส่วนใหญ่คนจะชอบมาเล่นเขาเรียกอะไรสเก็ตบอร์ดแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเขาทำเป็นแบบสำหรับนักสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะเลยแบบใหญ่ๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้เขาปิดไม่ให้เล่นนะคะเด็กๆวัยรุ่นเขาก็จะมาเล่นกันข้างบนแทนนี่ดูความโหดของทางการที่นี่นะคะคือตรงนี้ปกติจะเป็นลานแบบสเก็ตบอร์ดแล้วคันนี้คือห้ามก็แล้วเอาเชือกมากั้นก็แล้วก็ยังมีคนเข้าไปเล่นเขาก็เลยใช้วิธีเห็นไหมเททรายไปเลยคราวนี้เล่นไม่ได้แน่นอนทรายเต็มเลยตอนนี้เดี๋ยวพอเปิดอีกทีก็ต้องแบบว่ามากวาดทรายออกนะคะก็คือเฮลิคอปเตอร์ตำรวจนะคะเขาก็เหมือนบินตรวจตามชายหาดนะคะบินลงเลาะชายหาดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าชายหาดที่เนี่ยก็คือจะติดกันเลยนะคะอันนี้เป็นรถดับเพลิงนะคะของลอสแอนเจลิสน่าจะขับมาดูความเรียบร้อยนะคะศิลปะที่นี่เขาเนี่ยไงอันนี้ต้นปาล์มนะหลายคนถามมากเลยว่าไอ้ต้นสูงๆเนี่ยในแคลิฟอร์เนียเห็นคุณมอสถ่ายมาเนี่ยเยอะมากไม่ใช่ต้นตาลนะคะเป็นต้นปาล์มนะคะดอกไม้กำลังแบบว่าบานเลยนะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสอ่ะยังเป็นสปริงอยู่นะแต่ว่ามันเป็นฮีทเวฟอากาศมันก็เลยร้อนนะคะหน้าซัมเมอร์จริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นเดือนหน้านะถ้าถามความคิดของมอสนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะเริ่มมีการปลดล็อกดาวน์บ้างคือมอสก็ดีใจนะคะที่ว่าชีวิตทุกอย่างจะกลับมาปกติมอสคิดว่าไม่ใช่แค่มอสหรอกหลายๆคนก็อยากจะใช้ชีวิตทุกอย่างให้กลับมาปกตินะคะแต่ว่าในความปกตินี้นึกออกไหมมันยังมีอะไรที่กังวลซ่อนอยู่คือมันแบบไม่ได้สบายใจ 100% อ่ะแต่ถ้าถามว่าจะให้เดินไปโดยที่ไม่ใส่แมสแล้วก็สามารถเข้าใกล้ผู้คนได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอีกนานเมื่อไหร่เพราะว่าก็อย่างที่มอสบอกไปนะคะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะประมาณ 4% คือชีวิตคนอ่ะก็สำคัญเศรษฐกิจก็สำคัญนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจอ่ะช่วยให้คนอ่ะอยู่รอดได้คือเขามีการเปรียบเทียบนะคะถ้าเกิดรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นประเทศเนี่ยเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเลยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะทุกอย่างก็ยังต้องดำเนินต่อไปแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะ